ปิดสวิตหลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิตหลอดไฟก็จะดับนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อสวิตควบคุมเต้ารับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับรูปภาพด้านบนนะครับจะเป็นบล็อกขนาด2อนะครับจะมีสวิตท,ทางเดียว1ตัวเต้ารับเดี่ยว2ตัวส่วนรูปภาพด้านล่างนะครับจะเป็นบล็อกขนาด4ีคูณสนะครับ จะมีสวิตท,ทางเดียวหนึ่งตัวเต้ารับเดียวแบบมีกราวหนึ่งตัวและเต้ารับคู่แบบมีกราวอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูวงจรการต่อใช้งานแบบที่1กันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตท,ทางเดียวนะครับสายลายนะครับจะมาเข้าล่างสวิตท,ท,ท,ทางเดียวนะครับจุดนี้นะครับสายลายจะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับนะครับก็คือจุดนี้ ต้ารับตัวที่หนึ่งนะครับก็จะพ่วงมาหาเต้ารับตัวที่สองนะครับส่วนสายนิวตันนะครับก็จะยิงตรงมาเข้าเต้ารับตัวที่หนึ่งเลยนะครับคือจุดนี้นะครับแล้วก็จะจําจากเต้ารับตัวที่หนึ่งมาเต้ารับตัวที่สองนะครับ ข้างบนนะครั پ, กคร п, รบ,บ,รรบ,บก็จะเป็นลายข้างล่างก็จะเป็นนิวตันนะครับสําหรับต้าวลับนะครับเห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นลายข้างล่างก็จะเป็นนิวตันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายขนาด2.5นะครับสายขนาด2 5. อาลายสายสีน้ำตาลนะครับ ส่วน n นะครับก็คือนิวตันนะครับสายสีน้ำเงินเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับสายลายก็จะวิ่งผ่านสวิตช์มาเข้าเต้ารับตัวที่1และเต้ารับตัวที่2นะครับเต้ารับก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนการต่อใช้งานวงจรที่2นะครับเหมือนกันนะครับสายลายก็จะมาเข้าสวิตช์สายลายก็จะมาเข้า Switch. สวิตช์นะครับ ออกจากสวิตนะครับก็จะมาเข้า,าตัรับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเข้าแบบตัรับเดี่ยวแบบมีกราวสายนิวตันนะครับสายนิวตันก็จะยิงตรงเข้าตัรับเดี่ยวเลยนะครับก็คือจุดนี้นะครับ ัวนี้ก็จะเป็นสายนิวตันลายนิวตันส่วนสายกราวนะครับก็จะเข้าที่เต้ารับเดี่ยวเลยนะครับก็คือจุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกราวลายนะครับลายนิวตันกราวกราวก็จะอยู่ตรงกลางนะครับลายก็คือสายที่มีไฟนะครับจะอยู่ข้างบน สายนิวตันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับลายนิวตันแล้วก็กราวจะอยู่ตรงกลางนะครับเต้ารับเดี่ยวนะครับมีทั้งลายนิวตันแล้วก็กราวเลยนะครับทีนี้เราจะจับจากเต้ารับเดี่ยวมาเต้ารับคู่นะครับก็คือจุดนี้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นลายก็คือจุดนี้เราก็จะจับถึงกันนะครับลาย จดนี้ก็จะเป็นลายนะครับส่วนนิวตันนะครับเหมือนกันนะครับจำถึงกันจุดนี้ก็จะเป็นนิวตนันลายมาเข้าลายนิวตันมาเข้านิวตนันส่วนกราวเหมือนกันนะครับกราวก็จะจำจากจุดนี้นะครับ เมื่อเราเปิดสวิตทางเดียวนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านสวิตมาเข้าเต้ารับเดียวมาเข้าเต้ารับคู่เต้ารับก็สามารถแชร์งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานบล็อกขนาด2อคูณสกันก่อนนะครับสายลายนะครับสายสีน้ําตาลจะมาเข้าล่างสวิตนะครับก็จุดนี้นะครับจะมาเข้าล่างสวิตออกจากสวิตนะครับ จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวตัวที่หนึ่งจุดนี้นะครับจะมาเข้าต้ารับเดี่ยวตัวที่หนึ่งแล้วก็จะจําจากเต้ารับเดี่ยวตัวที่หนึ่งนะครับไปต้ารับเดี่ยวตัวที่สองแบบนี้นะครับส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยว ตัวที่1เลยนะครับแล้ก็จะจำจากเต้ารับเดี่ยวตัวที่หนึ่งไปเต้ารับเดี่ยวตัวที่2นะครับกับจุดนี้สายลายจะมาเข้าร่างสวิตออกจากสวิตจะมาเข้าเต้ารับตัวที่1จําจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2 ส่วนสายนิวต้นจะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวตัวที่1แล้วก็จําจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2นะครับทีนี้เรามาต่อแชอนบล็อกขนาด 4, ีคูณสกันนะครับสายลายก็จะมาเข้า,าล่างสวิตช์ทางเดียวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ทางเดียวเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับ สายลายก็คือสายสีน้ำตาลนะครับจะมาเข้าล่างสวิตออกจากสวิตนะครับก็คือจุดนี้นะครับออกจากสวิตจะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวนะครับก็คือจุดนี้นะครับออกจากสวิตจะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวส่วนสายนิวตันนะครับ ก็คือสายสีน้ำเงินนะครับจะมาเข้าเต้ารับเดียวเลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนสายกลาวนะครับก็คือสายสีเขียวนะครับจะมาเข้าเต้ารับเดียวเลยนะครับคือจุดนี้นะครับสายกลาวจะมาเข้าเต้ารับเดียวข้างบนนะครับก็จะเป็นลายกลาวแล้วก็นิวตันเราก็จะจัมจากเต้ารับเดียวนะครับมาเต้ารับคู่นะครับ สายลายก็จะจับเข้ากับลายนะครับแบบนี้นะครับสายลายกับลายสายนิวตันนะครับก็จะจับเข้าห,าหากันนะครับนิวตันกับนิวตันนะครับส่วนสายกราวนะครับก็เหมือนกันนะครับกลาวจากเต้ารับเดี่ยวก็จะมาเข้าสายกราวเต้ารับคู่นะครับแบบนี้นะครับ สายลายมาเข้าล่างสวิตออกจากสวิตมาเข้าตอรับเดี่ยวออกจากตอรับเดี่ยวมาเข้าตอรับคู่นะครับส่วนสายนีต้นนะครับจะมาเข้าตัวรับเดี่ยวออกจากตัวรับเดี่ยวมาเข้าตอรับคู่ส่วนสายกล่าวมาเข้าต like ัวรับเดี่ยวออกจากตัวรับเดี่ยวมาเข้าตอรับคู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเราลองด้วยหลอดไฟนะครับเราใช้หลอดไฟเสียบไปที่ต้ารับนะครับ เราเปิดสวิตนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราปิดสวิตหลอดไฟก็จะดับเปิดสวิตหลอดไฟสว่างปิดสวิตหลอดไฟดับนะครับเราเปิดสวิตนะครับรูข้างบนนะครับก็จะเป็นสายลายนะครับรูที่มีไฟนะครับเห็นไหมครับจะมีไฟสีส้มๆส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะไม่มีไฟนะครับ ส่วนบล็อกขนาด4ีคูณสีนะครับก็เหมือนกันนะครับเปิดสวิต์หลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิต์หลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดสวิต์สว่างปิดสวิต์หลอดไฟดับนะครับเราเปิดสวิต์นะครับรูข้างบนนะครับก็จะเป็นสายลายนะครับ ก็คือโรลที่มีไฟนะครับนะครับจะมีไฟสีส้มๆโชว์อยู่นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับก็จะไม่มีไฟนะครับลายนิวตันก็จะไม่มีไฟนะครับ การต่อสวิตควบคุมเต้ารับนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกขนาด2อคูณสหรือบล็อกขนาด4ีคูณสนะครับเราสามารถเราจะเอาตัวนี้นะครับต่อใช้งานเป็นปลั๊กพ่วงก็ได้นะครับเราก็ซื้อบล็อกมานะครับเอาบล็อกมาใส่เราก็เปลี่ยนสายจาก c ีเตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสาย VCT นะครับหรือว่าเป็นสายอ่อนนะครับเหมือนกันนะครับขนาด4ีคูณสเหมือนกันนะครับเราซื้อบล็อกมาใส่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสาย VCT นะครับหรือสายออกนะครับแบบนี้ก็จะมีกราวนะครับก็จะใช้ปลั๊กตัวผู้แบบ3ขานะครับก็คือแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายนะครับในก็จะเป็นนิวตันตัวนี้ก็จะเป็นกราวนะครับถ้าเต้ารับนะครับเป็นแบบมีกลาวนะครับเราก็ใช้ปลั๊กตัวผู้นะครับแบบ3ขานะครับก็จะมีสายกลาวด้วยนะครับถ้าเต้ารับนะครับ เป็นแบบไม่มีกราวนะครับเราก็ใช้ปักตัวผู้แบบ2ขานะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ